กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผลักดันพื้นที่ชายหาดจังหวัดสงขลาบ้านเรานี่แหละค่ะเพื่อจะก้าวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็การจัดกีฬาระดับโลกนะคะจัดเวทีเสวนาสงขลา Beach Festival 2022 Exclusive Talk เพื่อจะร่วมกันเดินหน้าผลักดันโครงการอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่โรงแรม BP สมิลาบีชอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีการจัดเวทีเสวนาสงขลาบีชเฟสติวัล2022 Exclusive Talk ค่ะโดยมีดร.นาทีรชกิจประการประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีร่วมเสวนาในหัวข้อนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนค่ะพร้อมด้วยนายพันภพอุ่นเสียมผู้อำนวยการสำนักงานกกท.ภาค4นำเสนอโครงการ Air Sea Land Southern Sports Tourism Festival 2022นะคะซึ่งก็เรียกว่าในงานนี้มีการนำเสนอโครงการสมิลาบีชไลฟ์เฟสติวัล2022ในด้านการกีฬามีนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนาวาอากาศเอกวีรยุทธ ดิษยสรินทร์นายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยนายชนินทร์อัยรักษ์นายกสมาคมกระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยร่วมนำเสนอการจัดมหกรรมกีฬานะคะสงขลาบีชเฟสติวัล2022แล้วก็ยังมีนายอัมพลพงษ์สุวรรณท่านรองผู้ว่าจังหวัดสงขลานายประสงค์บดุรัตน์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาร่วมกล่าวต้อนรับนะคะทางด้านท่านรองผู้ว่าเองเปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าจังหวัดสงขลามีความโดดเด่นอย่างมากค่ะในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความพร้อมในการรองรับมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่โดยในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในวันนี้สงขลาบีชเฟสติวัล2022แล้วก็สมิลาบีชไลฟ์เฟสติวัล2022เป็นอีกโครงการที่จะมาช่วยตอกย้ำแล้วก็แสดงให้เห็นว่าจังหวัดสงขลามีความพร้อมในทุกด้านมีความปลอดภัยแล้วก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนในการเดินทางเข้ามาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในบ้านเรานะคะทางด้านนายประสงค์บริรักษ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาก็บอกว่าจากนโยบายรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดมหกรรมกีฬาสงขลาบีชเฟสติวัลตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนที่ผ่านมาจะเป็นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดมีกีฬาทางอากาศค่ะกีฬากระดานยืนพายแล้วก็เซิร์ฟสเกตพร้อมกิจกรรมไลฟ์สไตล์แล้วก็มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำของไทยเราแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้านักเรียนนักศึกษาในจังหวัดเองได้มีโอกาสในการออกร้านขายของโดยคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่เกินเรียกว่าน่าจะเกินกว่า 15,000 คนมาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็แน่นอนว่าจะสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนกว่า75ล้านบาททีเดียวซึ่งที่ปรึกษารองนายกเองทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกุลก็เปิดเผยบอกว่ารัฐมนตรีในส่วนของการท่องเที่ยวและกีฬาเองจะกล่าวเสนอว่าการจัดอีเวนต์ทุกครั้งก็คือการนำภาษีของพี่น้องประชาชนมาใช้จึงมอบหมายให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลบอกว่าการจัดอีเวนต์ต้องเน้นถึงความคุ้มค่าแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่และชุมชนค่ะพร้อมกับพัฒนาพื้นที่ให้สามารถจะรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการในทุกระดับจุดมุ่งหมายหลักเลยก็คือการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ยกระดับพื้นที่ของหาดสมิลาให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติพร้อมวางแผนการพัฒนาพื้นที่ภายหลังจากการจัดงานในครั้งนี้ให้เป็นลานกิจกรรมเพื่อนันทนาการสำหรับทุกคนด้วยค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่รัฐมนตรีได้หารือกับหน่วยงานในจังหวัดสงขลาเองก็คือการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬาทางน้ำและก็เอ็กซ์ตรีมที่มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าครบวงจรและก็ทันสมัยที่สุดในอาเซียนซึ่งสิ่งนี้จะทำให้จังหวัดสงขลาของเราเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานักกีฬาเอ็กซ์ตรีมและก็เซิร์ฟสเกตของภูมิภาคอาเซียนที่จะได้รับการรองรับจากองค์กรระดับนานาชาติซึ่งก็จะนำมาสู่การเดินทางของนักกีฬาเซิร์ฟสเกตและก็สเกตบอร์ดจากทั่วทุกมุมโลกเข้าสู่จังหวัดสงขลาพร้อมกับพัฒนาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับจังหวัดด้วยนะคะนำมาสู่การเป็นสปอร์ตซิตี้ที่ยั่งยืนทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4ก็เปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มอบหมายให้กกท.เอง
วางแผนยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อความยั่งยืนนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จังหวัดสงขลาเองมีความแข็งแรงค่ะก็คือพื้นที่ชายหาดที่สวยงามแล้วก็มีลักษณะคลื่นที่หลากหลายกกต.จึงได้ศึกษาแล้วก็วางแผนในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ำที่แน่นอนว่าจะมีอุปกรณ์ที่ครบวงจรแล้วก็ทันสมัยที่สุดในอาเซียนณสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้แล้วก็สเก็ตปาร์คที่ได้รับการรับรองจากWorld Skateณพื้นที่หาดสมิลาค่ะโดยกกต.เชื่อว่าการจัดศูนย์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้ไทยเป็นเป้าหมายหนึ่งในด้านกีฬาเอ็กซ์ตรีมแล้วก็เซิร์ฟสเกตของภูมิภาคนี้อย่างแน่นอนค่ะทางด้านผู้อำนวยการการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยบอกว่าปัจจุบันทุกประเทศในโลกนี้ก็ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งก็แน่นอนว่าจะวางยุทธศาสตร์ในการแย่งชิงนักท่องเที่ยวโดยจะมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นกลุ่มคุณภาพแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มสปอร์ตเลิฟเวอร์ซึ่งก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูงชอบเดินทางเป็นหมู่คณะแล้วก็มีระยะเวลาในการพำนักที่ค่อนข้างยาวนานซึ่งททท.ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงแล้วก็กกต.ด้วยพร้อมกำหนดปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงกีฬาประจำปีค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้าพร้อมกำหนดรูปแบบการแข่งขันกีฬาแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเองได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดแสนวิเศษในประเทศไทยด้วยนะคะนอกจากนี้นาวาอากาศเอกวิรยุทธ์ปิสยสรินทร์เองนายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เองก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กีฬาทางอากาศก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะในโครงการในครั้งนี้โดยสมาคมจะดำเนินการจัดการแข่งขันสมิลาแอร์สปอร์ตเกม2022วันที่21ถึง25กันยายนณหาดสมิลาซึ่งจะประกอบไปด้วยการแข่งขันทั้งหมด3ประเภทด้วยกันก็คือกีฬาร่วมบินกีฬาเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุกีฬา FPV Racing หรือว่าโดรน Racing ค่ะพร้อมทั้งการจัดกิจกรรมแอร์โชว์เพื่อสร้างความสนุกให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนนะคะทางด้านนายสมพรใช้บางอย่างบ้างค่ะนายสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็กล่าวบอกว่าจังหวัดสงขลาเองเปรียบเสมือน Home of Beach Volleyball ของประเทศไทยปีนี้ค่ะจะดำเนินการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดระดับนานาชาติรายการ Air Sealand AVC Beach Tour 2022ขึ้นชิงเงินรางวัลเรียกว่าจำนวนที่เป็น US เลย 20,000 ทีเดียว 20,000 US นะคะระหว่างวันที่21ถึง25กันยายนณบริเวณชายหาดมิลาทางด้านนักสมาคมกีฬากระดานโต้ขึ้นแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยบอกว่าสงขลาบีชเฟสติวัลในครั้งนี้กำหนดการแข่งขัน2ชนิดกีฬาก็คือกระดานยืนพายแล้วก็เซิร์ฟสเกตชิงเงินรางวัลกว่า 350,000 บาทโดยพื้นที่ของหาดสมิลาแห่งนี้เหมาะสมอย่างมากสำหรับการที่จะเล่นกระดานยืนพายแล้วก็ต้องบอกว่าอีกสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือการแข่งขันเซิร์ฟสเกตภายใต้ทิวโซนอันสวยงามซึ่งเชื่อว่านักกีฬาแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับประสบการณ์ในการเล่นเซิร์ฟที่สุดแสนวิเศษที่หาดสมิลาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาสงขลาบีชเฟสติวัลก็ดำเนินการแข่งขัน21ถึง25กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็เรียกว่ามีกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบสมิลาบีชลาฟสมิลาเรียกว่าเฟสติวัลที่ประกอบไปด้วยคลินิกกีฬาคุณผู้ชมมีการออกร้านขายของในรูปแบบที่เรียกว่าหลายๆคนไม่เคยเห็นมาก่อนใครที่ไปชมงานนี้ก็จะได้รับความสนุกสนานความเพลิดเพลินรวมถึงได้ชมมินิคอนเสิร์ตในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าใครที่ได้ไปร่วมกิจกรรมในวันเวลาดังกล่าวนี้ก็คงจะสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ส่วนใครที่พลาดไปโอกาสหน้ารอไปชมได้อีกครั้งอย่างแน่นอนนะคะ